กลับมาติดตามกันต่อนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์สัญจรครับที่ท่าน้ำนนท์จังหวัดนนทบุรีครับคะแนนคู่เอกออกมาเอกฉันท์3เสียงนะครับอวยพรเขียวกุ้งธินกรณพัทลุงวรวิทย์เชื้อสุวรรณให้แดง48น้ำเงิน49คู่นี้ก็เป็นเวทใหญ่อีกคู่หนึ่งครับ130ปอนด์มุมแดงเพชรทัพลานสิทธิ์วีรชาติน้ำเงินเป็นอินทรีแดงสิทธิ์กำนันจรีครับไปดูประวัติของมวยคู่นี้ครับนักชกมุมแดงครับเพชรทำลานสิทธิ์วีรชาติครับปัจจุบันอายุ17ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีคุณชูชาติเทียบมากเป็นหัวหน้าคณะ65ครั้งครับชนะ50แพ้15ครั้งครับฟอร์มล่าสุดนี่แพ้คะแนนปังปอนกอแสงจันทร์ครับที่อตก3นนทบุรีส่วนมุมน้ำเงินครับอินทรีแดงสิทธิ์กำนันจเลครับ16ปีนะครับจากจังหวัดกระบี่มีกำลังเจเลครับเป็นหัวหน้าคณะ53ครั้งชนะ43แพ้10ล่าสุดชนะคะแนนเชลซีเกียรติเจริญชัยที่ลุมพินีครับมีบางหยานยงยุทธเอ็มยุทธเด่นนะครับยาวกว่านี้มีอีกไหมครับเนี่ยครับอินทรีแดงสิทธิ์กำลังเจเลครับสูงยาวดีเหลือเกินนะครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นเองครับครับเรามาร่วมกันส่งความสุขกับนัดส่งท้ายปีเก่ากันแล้วครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดครับแล้วก็สัปดาห์หน้าที่อตก3นนทบุรีมาดูมาชมครับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลเจอกับวิวเพชรโกศลนี่สุดยอดนะครับซิอุยสิงห์มาวินเจอกับชูซับสอสละชีพครับคู่นี้ชิงแชมป์ซุปเปอร์ไฟเวทประเทศไทย115ปอนด์เพชรสำเร็จอบต.หนองยางทอยกับชิโร่เพชรเกียรติเพชรเปิดหัวด้วยมวย131ปอนด์ขุนพลสิทธิ์แก้วประพลจะเจอกับเพชรทวินศักดิ์ทวินหรือว่าเพชรเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับใช่ครับอ่ะก็กลับไปที่เวทีมวยอตก3นนทบุรีเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันที่นั่นครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่4นะครับเป็นกรรมการสุทันปรุเขตให้คะแนน3ท่านมีอวยพรเขียวกุ้งกิตติชัยอินเอียดและวิวัฒน์ปุญญังอย่าลืมนะครับที่อตก3นนทบุรีในวันอาทิตย์ที่6มกราคมทางด้านโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรได้มอบความสุขให้กับพี่น้องนะครับที่สนับสนุนให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาครับถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับพศใหม่มีอาหารการกินให้พี่น้องได้ไปรับประทานกันแบบฟรีๆนะครับครับซื้อตั๋ว1ใบรับเสื้อคนละ1ตัวเสื้อนั้นมี500ตัวครับถ้าหมด500แล้วก็หมดเลยนะคุณปองครับก็ต้องไปภายใน500ท่านแรกนะครับเรียกว่าอิ่มปากแล้วก็อิ่มตาด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นนี่จัดมวยนี่ผ่านรายการเงินล้านมาแล้วทั้งนั้นเลยครับเราจะเป็นชื่อศึกว่าศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับต้อนรับพศใหม่เปิดตัวปฐมฤกษ์กันเลยครับที่อตก3นนทบุรีครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนแล้วก็มาเติมเต็มความมันที่นี้ด้วยนะครับที่ท่าน้ำนนท์ของเราครับดูการเดินเข้าทำของเพชรทัพลานครับวันนี้เสียเปรียบช่วงครับแต่ว่าเรื่องของกระดูกมวยไม่เป็นรองเลยนะครับเก๋ากว่าทางด้านของอินทรีแดงครับดูวิธีคิดดูวิธีชกครับเจอมวยยาวๆแบบนี้เจาะยังไงครับเพชรทัพลานเสียเปรียบช่วงหน่อยครับแต่มวยไทยผมพูดประจำแล้วครับสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นครับเอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์โดนสับล่างครับจักรจี้ครับเจ้าของส่วนสูง176เซนติเมตรครับอินทรีแดงยาวเฟ้ยเลยครับเอาละครับเพชรทัพลานครับพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันครับอิจฉาในความสูงครับเล็งไปที่ขาอย่างเดียวครับหมดยกที่1ครับพักก่อนได้รสชาติดีมีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป0916840475โตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรศัพท์026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์และน้ำจิ้มรสเด็ดตราน้องพรแซ่บกิจจัดโดนใจยกที่2ครับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดครับมวยตัวเล็กเพชรทัพลานครับขยันเปิดเกมครับแข้งขวาโอ้โหเต็มแข้งครับตัวเล็กแต่ว่าการผ่านมวยดีครับกระดูกการผ่านมวยดีเปิดเกมชนครับเดินเข้าหานะครับเพชรทัพลานครับจากปักคำบุรีรัมย์นะครับอินทรีแดงนี่พยายามวนออกขวาทีซ้ายทีครับเตะซ้ายหน้าเพชรทัพลานขยับครับเล็งไปที่ขานี่ครับแม่ครับเน้นไปที่ขาซ้ายของโอ้บวกหมัดครับ
แม่เกือบสายย่อมาครับโยนเข่าขวาครับโอ้โหหมัดเมื่อกี้ครับบวกสวยเหลือเกินครับน้ำบานเลยครับคู่นี้แต่ว่ายังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้ฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทางด้านเพชรทับลานก็เร่งเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับโดนดอกนี้เข้าไปนี่ต้องระวังมากขึ้นครับเพชรทับลานแม่อินทรีแดงนี่ไม่ใช่สูงอย่างเดียวครับสูงแต่อาวุธเยอะด้วยครับก็คนนึงก็แลกกันแล้วครับคนนึงโดนศอกคนนึงโดนหมัดครับเพชรทับลานนี่ขยับครับเปิดเกมตลอดครับแข้งซ้ายหน้าของอินทรีแดงแม่เตะปุ๊บนี่ยักคิ้วให้เลยครับเป็นยังไงล่ะเพื่อนหนักไม่หนักแข้งขวาก็เตะได้สูงยาวยาวจริงๆครับนี่ฮะแข้งยาวกว่าหมัดอยู่แล้วครับเตะถึงก่อนเอาเพชรทับลานจ่อยางแล้วเข้าคล้องเลยครับคล้องตีเข้าไปหนึ่งทีกดยังไม่ทันหนักครับเกมยังอยู่ในยกที่2ก็อาจจะยังไม่เร่งเท่าไหร่เพราะว่าต้องเผื่อเหลือเผื่อยก5ด้วยครับยก4ยก5ยกท้ายๆนะครับอินทรีแดงนี่จริงๆแล้วนี่วงในก็ไม่เป็นรองนะฮะล่าสุดนี่กระทุ้งเชลซีเกียรติเจริญชัยน็อกมาที่ลุมพินีครับแต่ดูๆครับวันนี้เพลงเข่าของเขาช่วงนี้เชลซีก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับเตะวันนี้เตะวันนี้แหละเดินเข้าหาครับแต่ว่าอินทรีแดงเตะตอนนี้นะครับครับเตะคนนะครับเอาเตะขวาครับเป็นตับลานเจอซ้ายหน้าของอินทรีแดงคือรูปร่างยาวๆแบบนี้ถ้าเกิดไม่ตีเข่าแล้วแม่คุณแม่ตีตายเลยครับแต่ว่าณตรงนี้ยังไม่ถึงเวลาที่มวยเข่าจะทำงานครับแล้วครับช่วงเตะหลุดไปนิดเดียวครับเกือบโดนลงโทษครับโชคดีครับไม่โดนครับเสียทรงไปเล็กน้อยช่วงปลายยกที่2ครับเพชรทับลานหมดยกพอดีครับพักก่อนชนะต่อเนื่องมาหลายไฟต์ติดต่อกันนะครับยกที่3ครับการต่อท่อสดมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นี่ครับสนามมวยชั่วคราวท่าน้ำนนท์จังหวัดนนทบุรีโอ้นี่เพชรทับลานแดงครับน้ำเงินอินทรีแดงสูงสูงยาวๆครับอยู่ในเกมตั้งรับซ้ายหน้าออกไปพยายามจะสับล่างแล้วครับเตะเจาะไปที่ขาซ้ายของอินทรีแดงครับทางด้านเพชรทับลานแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับอินทรีแดงแข้งซ้ายครับดูวงในบ้างครับวงในตีใครตีใครยังตีกันไม่ถนัดพยายามเล่นงานช่วงล่างตลอดนะครับเพชรทับลานครับรอหัวขวานะครับอินทรีแดงครับมีซ้ายหน้าครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเพชรทับลานยังไงครับยกที่3นะครับครับเตะขาไปก่อนครับแล้วก็ทีขวาเดินต่อครับซ้ายหน้าเก็บอาวุธได้ครับเพชรทับลานครับเกมนั้นบังคับเลยครับเพชรทับลานต้องเดินนะเพราะว่าอินทรีแดงเขาไม่เดินนะเพชรทับลานเลยต้องเดินครับเก็บเข้ามาครับนี่มวยจะตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องออกอาวุธด้วยนะครับจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยจะต้องโชว์ศิลปะกันหน่อยครับนี่ครับพยายามตีหน้าขาครับเอาแล้วครับล็อกได้แล้วครับเพชรทับลานแม่แต่ว่าอินทรีแดงดันเขาเชื่อครับตีไม่ได้ครับชี้ไปที่ขานะครับทีมงานสิทธิ์วีรชาติครับขนกันมา2คันรถกระบะครับจากบุรีรัมย์ครับเดินขยับก็รอจังหวะนะครับรอจังหวะอันเหมาะสมครับแล้วก็หวดป๊าบเขาให้แต่ถ้าไม่หวดนี่โดนก็หวดก่อนนะดูฮะนี่จับแล้วเตะกลับใจเย็นจริงๆครับวันนี้ขนาดอินทรีแดงอินทรีแดงอินทรีแดงนี่ถอยเยอะไม่ได้นะครับต้องออกอาวุธด้วยครับดูครับแหมโดนขานี่ชักออกอาการจักรจี้ครับนี่ครับนี่จักรจี้ก็ต้องเน้นไปที่เดิมนะครับเพชรทับลานครับเป็นมวยพยายามเป็นมวยเปิดเกมนะครับอินทรีแดงรอดักจังหวะ2ครับมวยจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยจะมีเสน่ห์จะโดนใจก็ต้องมีอาวุธที่สวยงามแล้วครับจะมาเต้นสวยนี่ไม่ได้แล้วครับเต้นสวยไม่มีคะแนนแล้วครับไม่ได้ใจด้วยครับเปิดเกมครับเพชรทับลานเบียดเข้ามาขวามาขวาโต้หมดยกที่3ครับ
แล้วก็อาหารการกินฟรีครับไม่น้อยกว่า21ร้านครับที่อตก3นนทบุรีครับขุนศึกน้อยศิษย์กระบพลเป็นคู่เอกกับวิวเพชรโกศลสุดยอดแล้วครับตามด้วยซีอุ่ยสิงห์มาวินเจอชูซับสอสละชีพเพชรสำเร็จอบตหนองยางทอยกับชีโร่เพชรเกียรติเพชรแล้วยังมีขุนพลศิษย์กระบพลกับเพชรทวินศักดิ์ทวินเป็นคู่เปิดหัวเสิร์ฟความสุขปีใหม่นะครับด้วยมวยแถวหน้าของเมืองไทยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรบนเวทียกที่4นี่ลุยหนักเลยนะครับเพชรทับลานนะพยายามจะสับขาครับเปลี่ยนมาเป็นกาซ้ายบ้างครับอินสีแดงดักแทงเข่าครับโอ้สูงเหลือเกินครับยกเป็นโดนครับแต่ว่าขยันเดินอยู่ที่มุมแดงครับขยันเดินขยันออกเอาละครับคล้องกดลงมาครับเด้งตีครับโอ้โหแม่ล็อกเข้าข้อเลยครับล็อกเข้าข้อเลยนะครับตีทั้งขวาตีทั้งซ้ายนี่ครับดูการจับของเพชรทับลานครับเสียบเข่าขวาครับดูครับแล้วก็กระชากมวยตัวสูงลงมาครับเนี่ยครับสูงนักใช่ไหมครับลากลงมาครับลากลงมาแม่นี่จะพาลากไปประคำบุรีรัมย์เลยนะครับตีเข่าขวาแล้วจับไปปล่อยด้วยนี่ครับมวยไทยไก่เดือยมันอยู่ที่หัวใจและวิธีการชกครับสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นนะมันอยู่ที่หัวใจแล้วก็วิธีการชกนี่โอ้โหดูครับกระทุ้งเข้าไปครับยัดไส้ครับมาเข้าข้อเมื่อไหร่นี่พาทัวร์ครับตัวเล็กพาตัวใหญ่ทัวร์รอบเวทีครับดูครับเอาละครับล็อกได้อีกแล้วครับเพชรทำลานเด้งตีโอ้ตอนนี้ดินไม่หลุดครับอินสีแดงโอ้ได้แค่ป้องกันแล้วนะครับอินสีแดงตอนนี้ครับโอ้มวยไทยมันมีทั้งศาสตร์มีทั้งศิลป์นะครับสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นนะครับนี่คือความเหมาะสมที่โปรโมเตอร์มองแล้วว่าสนุกแน่ครับไม่ใช่ว่ามวยตัวสูงใหญ่จะชนะเสมอไปครับบอกแล้วครับมันอยู่ที่วิธีการชกครับถ้าเต้นสวยนะไม่มีคะแนนครับต้องออกอาวุธแล้วครับถึงจะได้คะแนนโอ้ดูนะครับแรงเกมบุกเกมบี้ของทางด้านเพชรทับลานตายต้องออกอาวุธหน่อยแล้วครับอินสีแดงนี่ครับต้องเดินต้องอาศัยความใหญ่บ้างแล้วครับต้องเดินเดินชนบ้างแล้วครับอินสีแดงมาถอยเยอะนี่ไม่สวยครับทีมงานบอกเดินแล้วครับต้องเดินต้องได้ถอยต้องเป็นครับนี่ครับเอาละครับในเมื่ออินสีแดงหันมาเดินบ้างแล้วนะครับทีมงานบอกให้เดินนะครับต้องเดินเข้าหาบ้างครับแต่ว่าเพชรทับลานครับปิดเกมการเดินของอินสีแดงด้วยการเดินเข้าหาก่อนเรียกเขาเรียกว่าชิงเดินวงในก็ยังต่างคนต่างเอียงข้างครับตีไม่ถนัดนี่ต้องเดินแล้วครับตอนนี้อินสีแดงเดินเข้ามาโดนขวางเอาไว้ครับขวางเอาไว้ครับเพชรทับลานโอ้ลูกเขาครับของเพชรทับลานครับดักแทงแล้วก็ป้องกันตัวเลยครับอินสีแดงพยายามจะเดินทำบ้างครับแต่ว่าโอ้โหดอกสุดท้ายครับกระทุ้งเต็มพุงครับขยันออกอาวุธครับยิ่งเป็นดาราจอตู้แล้วนะต้องออกอาวุธแล้วครับยกนี้ยกสุดท้ายแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของรายการมวยวันนี้ครับเอาละครับจังหวะนี้เสียหลักครับทางด้านเพชรทับลานมาเดินยกนี้อย่างไรครับทางด้านอินสีแดงพยายามเสียบเข่าครับโอ้ยแทงทะลุครับนี่ครับด้วยความยาวครับเวลาแกเดินแทงก็น่ากลัวนะครับไอ้ที่น่ากลัวกว่าก็ตรงแกไม่เดินนี่แหละครับตีเข่าขาครับแล้วก็ยกสายบังครับเพชรทับลานครับกว่าจะตื่นขึ้นมาก็เป็นฝ่ายมาไล่คืนนี่ดูครับทางด้านเพชรทับลานนี่แกแข็งแรงครับเสียเปรียบช่วงก็จริงแต่แข็งแรงฮะหลุดไปนอกเชือกเลยทางด้านอินสีแดงแข้งขาชักจะอ่อนครับอินสีแดงครับนี่ครับความเก่าของเพชรทับลานครับรวบไว้ก่อนครับก็บอกแล้วนะครับว่าโตขึ้นมานี่ค่อยเอาเงินไปซื้อประสบการณ์ไม่ใช่นะครับนี่ประสบการณ์นี่ต้องฝึกต้องโดนมาเองครับเจ็บมาเองครับขวางแล้วก็ยกสายบังครับเพชรทับลานครับจะพยายามจะครับจะฟันศอกขวาครับยังมีลูกพยายามอยู่นะครับอินสีแดงครับเนี่ยครับถ้าเกิดไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับความพยายามเท่านั้นแหละครับกระชากมาตีเข่าซ้ายครับแต่ว่ามาถึงบรรทัดนี้มาถึงวินาทีนี้ครับเพชรทับลานก็ตั้งกำแพงแล้วครับคอยนี่ขวางกันเอาไว้ครับนี่ฮะแทงสวนกลับเหมือนกันยกที่4นี่ถือว่าเป็นยกที่ดีของเพชรทับลานเลยครับยก5ออกมานี่ออกมาคุมเกมครับตัวป้องกันตัวแล้วก็รวบเอาไว้ครับปิดเกมเลยครับแบบนี้แต่มวยไทยทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเดินต่อยหมัดฟันศอกโชดเชะหงายท้อง
เรียกว่าสำเพ็งไม่ครับเกิดขึ้นมาเยอะแยะครับอยู่ที่นักมวยนี่จะท้อไปก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเองช่วงปลายยกสุดท้ายครับคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่4ครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายครับแต่ว่าบรรยากาศในสนามยังมีมวยแข่งขันให้พี่น้องแฟนมวยที่สนามบูชูคราวท่าน้ำนนได้ชมกันต่อครับแต่ว่าการถ่ายทอดสดนี่คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วครับแล้วก็ยกสุดท้ายแล้วครับก็หลังจากนี้ก็ยังมีมวยอีก4คู่นะครับให้ได้ชมกันครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับที่บริเวณท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ก็จะมีมวยให้ได้ชมกันฟรีอีกนะครับแล้วก็จะมีศิลปินพีเสด็จนะครับใครไม่ได้ไปจีหอยที่ไหนก็มาจีหอยที่ท่าน้ำนนเลยครับพรุ่งนี้มาเข้าดาวกันที่นี่ก็ได้ครับพี่น้องแฟนมวยจบแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายกับคู่ที่4เพชรทัพลานสิทธิ์วีรชาติแดงครับน้ำเงินอินทรีแดงสิทธิ์กำนันจเรกรรมการสุธันบุรุเขตครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่เพชรทัพลานสิทธิ์วีรชาติครับจากอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอินทรีแดงครับเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ